ซึ่งแน่นอนครับการสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดก็คงหนีไม่พ้นให้คนที่มาดูนี่แหละครับได้เข้ามาลองเล่นเองใช่ไหมครับเขาเรียกว่า Kaiser Experience นะครับผมว่าเป็นความรู้สึกที่พูดยากมากถ้าคุณไม่ได้ลองการฝึกด้วย Kaiser นะครับสำหรับท่านไหนนะครับที่กำลังมองหาอุปกรณ์การฝึกไม่ว่าจะเป็นในบ้านหรือในยิมที่ตอบโจทย์การฝึกอย่างครบครันรวมไปถึงนะครับอุปกรณ์การฝึกระดับโลกและก็ไม่ว่าจะเป็นรองเท้านาฬิกาเสื้อผ้าแก๊ดเจ็ตต่างๆเกี่ยวกับการวิ่งหรือแม้กระทั่งคนที่อยากหาค่าความฟิตของตัวเองการเทสอีโอทูแม็กเทสพบกันได้ครับที่ M Live Shop Centerworld หรือช่องทางการติดต่อตามนี้เลยครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ M Talk ช่วง To Be ครับช่วง To Be นะครับเราอาจจะเห็นคลิปเก่าๆมาเป็นการเมามอยเกี่ยวกับว่ากว่าจะเป็นนักกีฬาคนหนึ่งที่เขาเรียกว่าเข้มแข็งแข็งแกร่งได้เขาต้องฝึกซ้อมอะไรกันบ้างนะครับแต่คลิปนี้ครับเราจะไม่ได้ให้เห็นในมุมของตัวบุคคลครับเราจะพาทุกคนครับไปดูแบรนด์ครับแต่ก็แน่นอนครับเป็นแบรนด์ในแวดวงอุตสาหกรรมสุขภาพกีฬาฟิตเนสอยู่แล้วนะครับไม่ต้องพูดนะว่าแบรนด์ไหนนะครับแบรนด์ Kaiser นี่แหละครับแต่เราจะพาทุกๆคนนะครับไปดูมุมนึงครับมันเป็นแค่มุมนึงว่ากว่าจะเป็นแบรนด์ยักษ์ใหญ่ที่ผู้คนทั่วโลกต่างรู้จักได้อะเขาจะต้องเขาเรียกว่ามีงานเปิดตัวงานโชว์ตัวผมว่าหลายคนนะครับคงนึกถึงเขาเรียกว่างานเอ็กซ์โปเนาะงานมหกรรมแสดงสินค้าครับหลายคนก็อาจจะคุ้นๆถ้าเป็นในไทยก็มอเตอร์โชว์บ้านและสวนอะไรประมาณนี้นะครับแต่วันนี้ครับเราจะพาทุกท่านไปดูงานแสดงอุตสาหกรรมสินค้านานาชาติด้านฟิตเนสและสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับและปีนี้ปี2023ครับหลังจากโควิดมาเนาะเปิดปีนี้แหละ2023จัดที่เมืองโคโลนประเทศเยอรมนีครับคราวนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนไปดูเขาเรียกว่าบรรยากาศของงานโดยรวมเลยแล้วกันนะครับเอ็กซ์โปครั้งนี้ครับจัดที่เขาเรียกว่าโคโลนเอ็กซิบิชันฮอลล์นะครับมันใหญ่มากๆผมไม่อยากจะบรรยายว่ามันใหญ่สเกลเบอร์ไหนท่านผู้ชมลองนึกถึงภาพงานเอ็กซ์โปใหญ่ๆที่เมืองไทยเช่นงานมอเตอร์โชว์อย่างที่ผมบอกไปนะครับแต่งานครั้งนี้งานฟีโบ2023ที่โคโลนเนี่ยมันใหญ่กว่าผมว่าใหญ่กว่าเกิน 5-10 เท่าของงานมอเตอร์โชว์บ้านเราครับฮอลล์มันใหญ่มากๆมีหลายฮอลล์มากครับคนไม่ต้องพูดถึงนะคนเดินเยอะมากๆในงานนะครับคนเอเชียไปเดินครับผมไปเดินคนเอเชียหัวดำๆก็หุ่มเราเหมือนคนแค่ไปเดินในดงเขาเรียกว่าคนแบบบอดี้บิลด์หรือคนที่เป็นฟิตเนสเป็นเทรนเนอร์นักกีฬาระดับโลกหลายๆคนที่เดินในงานนะครับตัวใหญ่ๆดูแข็งแรงมากๆผมว่าหลายๆคนเวลาไปเดินในงานมันจะมีฟีลเหมือนว่าเราอยากจะออกกำลังกายนะครับนี่ผมพูดติดตลกนิดหน่อยนะครับแต่จริงๆก็มีอารมณ์นั้นเหมือนกันนะครับในงานนี้มีหลากหลายแบรนด์ยักษ์ใหญ่มากๆครับก็คงแน่นอนแบรนด์ไคเซอร์ก็มานะครับวูดเวย์ก็มาแบรนด์ยักษ์ใหญ่ที่ผมว่าหลายๆคนรู้จักมาหมดนะครับมาครบเลยแบรนด์น้องใหม่แบรนด์ที่เราไม่เคยเห็นนวัตกรรมใหม่ๆนวัตกรรมที่เราไม่เคยเห็นก็มีมาเปิดตัวในงานนี้เช่นกันครับไม่อยากจะแอบเมาส์เลยครับว่าคุณรู้ไหมครับว่าค่าบัตรในงานเนี่ยเราไปเดินนะครับเราต้องเสียค่าบัตรเพื่อไปดูนวัตกรรมอยู่แล้วนะครับตีเป็นเงินไทยนะครับต่อทิเก็ตหนึ่งต่อตั๋วหนึ่งอยู่ประมาณสัก2,200-2,500นะครับผมอยากจะถามคุณผู้ชมว่าถ้ามีงานแนวสุขภาพจัดบ้านเราตั๋วราคาประมาณนี้นี่ต้องคิดหน้าคิดหลังก่อนเดินเหมือนกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในงานนี้ครับคนเข้าไปดูทุกคนก็เข้าไปดูว่ามันมีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆเข้ามาในงานนี้บ้างนะครับเขาเรียกว่าคุณเดินได้ทั้ง 2-3 วันเนี่ยคุณแบบว่าผมไม่รู้ว่าจะครบจะทั่วทุกบูธไหมนะครับแต่ก็แน่นอนครับวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเจาะลึกบูธนึงอยู่แล้วนะครับก็คงไม่ต้องพูดแหละบูธไคเซอร์แน่นอนครับแต่ว่ามันก็มีสินค้าที่ M Life ขายด้วยเนาะเนี่ยคุณเห็นไหมครับมี Power Block ด้วยนะครับก็จะเขาเรียกว่าก็เป็นดัมเบลปรับน้ำหนักได้ระดับโลกแล้วกันที่เขาเรียกว่าหลายๆคนก็ให้ความสนใจไม่แพ้กันนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปดูบูธไคเซอร์ครับบูธไคเซอร์นะครับแบบแรกที่พวกเราเข้าไปเนี่ยเราเห็นความเขาเรียกว่าดูมันคึกคักอ่ะเพราะมันมีเสียงเพลงกันมาแล้วก็คนค่อนข้างเยอะครับและเขาจะจัดกิจกรรมอยู่แล้วนะครับมีเขาเรียกว่าบรรดานักกีฬาหรือเทรนเนอร์หรือโค้ชเนี่ยผมก็ไม่รู้จักทุกท่านนะครับก็มาเข้าใส่เสื้อไคเซอร์เท่ๆแล้วก็มาเล่นตามอุปกรณ์ออกกำลังกายของไคเซอร์ในมุมต่างๆผมว่ามันเป็นกิจกรรมที่เรียกคนดูได้ดีมากๆเลยนะครับก็ภาพรวมของบูธไคเซอร์ก็จะใช้กิจกรรมแบบนี้แหละครับดึงคนเข้ามาดูนะแต่หลักๆเนี่ยผมว่าหลายๆคนเข้ามาดูเนี่ยเขาอยากรู้ว่าแบบตอนฝึกด้วยเครื่องไคเซอร์มันฝึกยังไงแล้วแบบฟีลลิ่งหน้าตาของคนฝึกแต่ละคนเนี่ยผมบอกเลยว่าโอ้โหเต็มที่มากๆครับแล้วก็พอได้รับความสนใจแบบนี้ครับคนหลายๆคนก็มายืนรอบบูธนะครับแล้วก็จะมีโต๊ะเขาเรียกว่าโต๊ะคุยเรื่องธุรกิจนะครับเนี่ยครับเป็นภาพรวมของบูธไคเซอร์ครับ
ซึ่งแน่นอนครับการสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดก็คงหนีไม่พ้นให้คนที่มาดูนั่นแหละครับได้เข้ามาลองเล่นเองใช่ไหมครับเขาเรียกว่า Kaiser Experience นะครับผมว่าเป็นความรู้สึกที่พูดยากมากถ้าคุณไม่ได้ลองการฝึกด้วยไคเซอร์นะครับนี่พูดเหมือนเชิญชวนเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วการฝึกของเขาครับมันใช้เรื่องของระบบลมหรือที่เราเรียกว่า Pneumatic Technology นะครับในการฝึกโปรแกรมต่างๆซึ่งในคอนเซปต์หลักของไคเซอร์เผื่อใครไม่รู้นะครับขออนุญาตอธิบายด้วยเขาเน้นการฝึกได้ประโยชน์ถึง5รูปแบบด้วยกันครับใช่ครับเราเห็นการฝึกด้วยระบบลมแบบนี้สามารถแยกเป็นโปรแกรมการฝึกให้โค้ชให้เทรนเนอร์ฝึกหลายๆคนได้ถึง5รูปแบบโปรแกรมนะครับแบบที่1ครับเขาเรียกว่าการฝึกสปีดครับเห็นไหมใครที่ต้องการเน้นพัฒนาความเร็วครับเครื่องไฮเซอร์ก็ตอบโจทย์อยู่แล้วครับสามารถเน้นในการฝึกสปีดได้ซึ่งจริงๆผมว่าหลายๆกีฬาเนาะใครมีสปีดที่ดีย่อมได้เปรียบในหลากหลายกีฬานะครับรูปแบบที่2ครับคือการฝึกพาวเวอร์ครับนี่จริงๆแล้วมันเป็นคอนเซปต์หลักมากๆเลยนะพาวเวอร์เท่ากับสเตรนท์คูณสปีดเนาะแน่นอนคุณฝึกสปีดได้คุณก็ฝึกพาวเวอร์ได้ครับหนักคูณเร็วแต่ผมว่าหลายๆคนที่ชอบการฝึกพาวเวอร์ด้วยไฮเซอร์เนี่ยเพราะมันจะเขาเรียกว่าลดปัญหาในเรื่องของอาการบาดเจ็บด้วยนะเนื่องจากมันเป็นลมนะครับฟิลลิ่งนี้มันถึงต้องทดลองไงครับการฝึกแบบที่3ครับเขาเรียกการฝึกแบบฮิตครับหนักสลับเบานี่ถ้าเราจัดไคเซอร์นะเป็นเซอร์กิตนะครับมีการฝึกเครื่องนู้นเครื่องนี้แล้วมีคนลีดดีๆเนี่ยมันสามารถฝึกโปรแกรมหนักสลับเบาได้ดีมากๆเลยครับเพราะอะไรรู้ไหมครับมันเร็วครับนึกดูนะครับถ้าเราจัดไคเซอร์เป็นเซอร์กิตและมีคนออกกำลังกายในมุมต่างๆเนี่ยแต่ละคนถ้าไม่ใช่เครื่องไคเซอร์นะคุณจะต้องไปนั่งเปลี่ยนแผ่นน้ำหนักด้วยการดึงสลักออกและเสียบพอนึกภาพทันไหมครับแต่ถ้าเกิดใครฝึกด้วยเครื่องไคเซอร์เนี่ยคุณเข้าสถานีปุ๊บนะคุณกดบวกลบให้มันได้กับ resistance หรือน้ำหนักของคุณคุณก็สามารถฝึกได้อย่างรวดเร็วมากครับมันเลยทำให้อุปกรณ์ไคเซอร์เนี่ยจัดเป็นเซอร์กิตแล้วฝึกสนุกมากๆเลยนะครับแบบต่อมาครับคือการฝึกแบบ eccentric ผมว่าอันนี้มันเป็นผมเห็นนะหลายๆคนฝึกด้วยมุมนี้เลยครับ eccentric ก็คือการบางคนอาจจะยังไม่รู้เนาะยกตัวอย่างเช่นเอาท่าเชสเพรสกันนะครับผมเชสเพรสได้น้ำหนัก10กิโลไปปึ้มขาอิสติกคือขากลับเนี่ยหลายๆคนโค้ชหลายคนให้กดปุ่มบวกเพิ่มขึ้นนะครับหมายความว่าถ้าคุณดันไป10คุณสามารถฝึกขาอิสติกด้วยด้วยน้ำหนักที่ไม่ใช่10ได้กดเพิ่มไปอีกครับมันเป็นเทคนิคการฝึกที่ดีมากๆซึ่งแบบแผ่นน้ำหนักมันฝึกแบบอีเซนทริกไม่ได้นะครับเมามอยประมาณนี้มันต้องไปลองเล่นครับแล้วอีกแบบนึงครับมันก็สามารถฝึกแบบ traditional ที่หลายคนฝึกได้ครับก็ฝึกแบบรูปแบบโปรแกรม hypertrophy ทั่วๆไปได้ครับสรุปโดยรวมนะครับไคเฟอร์มันฝึกได้ครบทั้ง5รูปแบบเลยครับแค่พูดก็เหนื่อยนะผมว่าถ้าคุณเล่นน่ะเหนื่อยแน่นอนครับต้องลองไปเล่นดูนะครับก็เดี๋ยวลองไปดูบรรยากาศการฝึกด้วยอุปกรณ์ไคเฟอร์แล้วกันครับผมเก็บภาพมาฝากครับไปดูเลยครับอีกมุมนึงครับที่ไม่ไปไม่ได้เนาะในส่วนของไคเซอร์บูนะครับก็คือในมุมของการฝึกด้วยสปินนิ่งไบค์ที่ดีที่สุดในโลกครับ M3i นั่นเองครับนี่เห็นไหมครับบรรยากาศผมบอกเลยว่าเขาลีดคลาสได้สนุกเนาะเขาพยายามจำลองให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่าการปั่นด้วยสปินไบค์ของไคเซอร์เนี่ยมันสร้างเขาเรียกอัตราลดในการออกกำลังกายได้อย่างไรครับและที่สำคัญเนี่ยในงานเนี่ยเขาพูดถึงแอปการฝึกด้วยนะผมคิดว่าหลายคนที่เคยปั่นด้วยไคเซอร์ครับจะรู้อยู่แล้วว่าพระเอกของไคเซอร์เลยที่ทำให้เป็นสปินไบค์ยอดนิยมทั่วโลกจริงๆก็คือการฝึกด้วยแอปของเขานะครับมันมีในมุมของการหา FTP นะครับถ้าใครปั่นจักรยานอยู่แล้วผมว่ารู้จักอยู่แล้วแหละ FTP นะครับ Functional Threshold Power นะมันเป็นการหาระดับความฟิตของแต่ละคนนะครับอันนี้ผมไม่ได้เจาะลึกนะครับแต่เอาเป็นว่ามันเป็นแอปที่สามารถหาระดับความฟิตนี้ได้และเมื่อคุณรู้ระดับความฟิตของคุณเวลาคุณจอยกันเป็นคลาสเนี่ยแล้วเทรนเนอร์เขาลีดว่าให้คุณไปที่โซนความเหนื่อยไหนสีเทาสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีอะไรอย่างเงี้ยคุณจะกระโดดไปที่โซนความเหนื่อยที่เป็นระดับความหนักที่เหมาะสมกับตัวคุณได้ครับไม่จำเป็นที่คุณต้องไปปั่นในคลาสอย่างเดียวนะครับคุณที่ซื้อสปินไบค์ไปไว้ที่บ้านเนี่ยโหลดแอปนี้คุณก็จะสามารถหาความเหนื่อยในแต่ละช่วงได้เหมาะสมทำให้คุณปั่นสนุกครับแต่ถ้าคุณจอยเป็นคลาสยิ่งสนุกมากเลยครับเพราะว่าถ้าเทรนเนอร์เก่งๆเวลาเขาลีดเนี่ยคุณกระโดดไปที่ความเหนื่อยต่างๆเนี่ยมันจะทำให้ทั้งคลาสเหนื่อยในจุดประสงค์เดียวกับที่เทรนเนอร์ให้ทุกคนเป็นเลยครับมันมากๆคุณลองไปดูครับผมเป็นการปั่นสปินนิ่งไบค์ที่ผมบอกแล้วครับโอ้โหก็น่ากระโดดไปขี่และปั่นตามเทรนเนอร์จริงครับและผมจะพาทุกคนนะครับเข้าไปดูฟีเจอร์หนึ่งนะครับซึ่งเป็นฟีเจอร์เรียกได้ว่าเป็นฟีเจอร์หลักของไคเซอร์เลยครับทำให้โค้ชและนักกีฬาทั่วโลกครับได้เขาเรียกว่าใช้ไคเซอร์ได้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดนะครับฟีเจอร์นี้ก็คือการหาค่า power max ครับหรือเราจะเรียกว่า sig rep test ของไคเซอร์ก็ได้ครับเดี๋ยวพาไปดูกันเลยนะครับเนี่ยผมพอดีผมอัดมาได้จังหวะพอดีนะครับที่นักกีฬาท่านนึงเขากำลังหาค่า sig rep test อยู่นะครับถ้าดูจากคลิปนะครับเห็นไหมครับก็จะมีเทรนเนอร์คนนึงคอยบิ้วนะครับคอยบิ้วว่าต้องทำอย่างไรบ้างคอนเซปต์ง่ายๆครับคุณต้องทำ3ครั้งแรกก่อนนะครับ
3ครั้งแรกใช้ความหนักเบาๆนะครับก็ทำไปครับเป็นการวอร์มอัพด้วยเป็นการหา range of motion เพื่อตั้งค่าตั้งท่าทางต่างๆแล้วเทรนเนอร์เขาก็จะเว้นจังหวะประมาณ10วินาทีได้เห็นจากคลิปนะครับทิ้งช่วงให้นักกีฬาได้ทำไปครับทำ3ครั้งแรกครับพอมีการทำ3ครั้งแรกเสร็จแล้วนะครับจะเข้าสู่เขาเรียกว่าอีก3ครั้งถัดมานะครับก็จะปรับความหนักขึ้น3ครั้งแรกใช้ความหนักประมาณ 10% แล้วกันนะครับเพราะนั้น3ครั้งต่อมาต้องปรับไปหนักมากๆครับก็จะประมาณ 80-90% ของความหนักที่เขาทำได้เลยนะครับเพราะนั้นก็จะทำการปรับความหนักดันขึ้นไปครับแล้วก็ให้ทำอีก3ครั้งครับมุมบนขวาของหน้าจอมันจะเห็นว่า P2 ครับก็คือเป็นช่วงเฟสที่2แหละนะครับทำอีก3ครั้งเห็นไหมครับในคลิปเขาได้อยู่ที่320ครับแปลว่านักกีฬาคนนี้หาค่า power maximum นะครับได้เท่ากับ320กิโลผมบอกเลยโคตรหนักมากๆครับคลิปนี้ก็จะเห็นเขาเรียกว่าขั้นตอนการทำการหา six rep test หาค่า power maximum ของไคเซอร์กับนักกีฬาคนนี้โอ้โหใครจะไปหาเรื่องที่เขาครับดูขาซะก่อนดูพลังซะก่อนครับอลังการมากครับเมื่อกี้เราเห็นกันแล้วใช่ไหมครับว่านักกีฬาคนเมื่อกี้ได้ค่า power max ออกมาได้320กิโลหนักมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าเขาจะเอาค่านี้เข้าไปฝึก power ได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดคลิปดูตามไปด้วยนะครับเมื่อกี้ได้ออกมาแล้ว320นะครับเนี่ยเริ่มต้นนะครับก็เรียกว่าเข้ามาตั้งท่าทางเซตระยะอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทำการกดปุ่มบวกครับเพิ่มระดับความหนักนะครับเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับเพิ่มไปให้ถึงค่าที่เราต้องการใช้ฝึกนะครับหนักมากนะครับคุณลองไปดูแล้วนะครับเลกเพรสด้วยระบบลมครับ320นะครับปรับเข้าไปที่320เนี่ยเห็นไหมครับตอนนี้ก็ปรับอยู่เมื่อได้แล้วดูนะครับเมื่อได้แล้วต้องการทำเนี่ยครับเขาจะฝึกด้วยตุ้มเต็มที่เห็นไหมครับออกมามันตีเปอร์เซ็นต์ได้100พีคพาวเวอร์ขึ้นไป3149นะครับทางที่2ครับเข้าไปครับนี่พักทับเลยนะครับ 97% เห็นไหมเขาเรียกว่าเริ่มดรอปลงมาหน่อยแล้วนะครับครั้งที่3ครับตุ้มออกไปได้94ฝึกไปเรื่อยๆครับจนต่ำกว่า 90% ถือว่าจบเซต1ครับนี่คือหลักการฝึก power training ครับจบครับเห็นไหมครับเขาได้เขาเรียกว่าได้ไป2นะครับเทรนเนอร์ก็บอก break ครับเซตที่1การหาน้ำหนักที่ดีและฝึกที่ดีนะครับควรจะต้องฝึกอยู่ในช่วง rep ประมาณนี้ครับไม่เกิน6 rep ไม่เกิน6ครั้งจบเซตนะครับแล้วก็พัก 3-5 นาทีแล้วก็ฝึกเซตที่2เห็นไหมครับการหาค่า power maximum เพื่อเอามาเข้าสู่โปรแกรมการฝึกแบบนี้ดีมากๆครับแล้วก็บอกต่อครับคุณเอาค่านี้ไปสามารถฝึกสปีดต่อได้ด้วยนะเดี๋ยวผมให้ดูคลิปต่อไปครับจะเป็นการเอาไปฝึกสปีดเวิร์กเอาท์ครับเป็นไงบ้างครับการฝึก power training น่ามันต้องฟีลประมาณนั้นแหละครับเขาเรียกว่าออกแรงเต็มที่ด้วยความเร็วสูงสุดแต่จากภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะมันอาจจะไม่ได้เร็วแบบขนาดนี้นะครับเพราะว่าเขาฝึกที่แรงต้านหนักมากๆแต่ฟีลลิ่งของคนฝึกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการฝึกสมาธิโฟกัสฝึกระบบประสาททั้งหมดในการดันออกไปให้เร็วที่สุดนะครับนั่นแหละครับการฝึก power คลิปนี้ครับเป็นการฝึกสปีดครับเห็นไหมน่าสนใจไหมครับเราจะเอาค่า power max ที่เราหาได้ตอนต้น320มาหาร2ครับได้เป็น160และคลิปนี้ครับเขาจะให้นักกีฬาคนเมื่อกี้คนที่ขาโตๆเนี่ยฝึกสปีดเดี๋ยวเราไปดูกันครับมาถึงตอนแรกนี่ครับเขาก็บิ้วอยู่เนาะว่าเดี๋ยวต้องมาฝึกสปีดนะครับแต่เหมือนคลิปที่ผมถ่ายนะครับเขาจะเป็นการฝึกสปีดในเซตที่2นะครับเพราะเซตแรกเขาฝึกจบไปแล้วผมมาถ่ายไม่ทันนะครับเดี๋ยวดูนะครับขั้นตอนการฝึกนะครับก็ตั้งค่าแรงต้านนะครับเป็น160แล้วก็อยู่ในท่าเตรียมพร้อมเนาะเนี่ยครับปรับเป็น160นะครับจากนั้นก็เขาเรียกว่าทำการฝึกนะครับเดี๋ยวคอยดูให้ดีนะครับฝึกสปีดครับปังปังปังทำไปเลยครับจนต่ำกว่า 90% จะตัดเป็นเซตเห็นไหมครับจบเนี่ยพอเขาได้เปอร์เซ็นต์ต่ำกว่า 90% แล้วเทรนเนอร์ก็บอกสต็อปนะครับแล้วก็จะมาดูนะครับเขาเรียกว่าเปรียบเทียบเซตเมื่อกี้กับเซตนี้นะครับใน Data ทั้งหมดว่าจะเห็นอะไรบ้างนะครับเห็นไหมครับว่าฝึกพิกหน่ายพิกพาวเวอร์ในของเรปเนี้ยอยู่ที่3221เนี่ยเขาก็มาเปรียบเทียบกับเซตเมื่อกี้เนี่ยได้32ได้ดูในมือถือนะครับ3281เห็นไหมครับก็จะเห็นว่ามันมีการฟาทีกมีการล้าลงมาระดับหนึ่งครับอันนี้ผมให้เห็นเป็นมุมมองนะครับเป็นไอเดียของการเอาไคเซอร์ในการฝึกในเรื่องของสเตรนท์ไลน์ของไคเซอร์ทั้งหมดครับหาค่า power test ให้เป็นเอาค่านั้นมาฝึก power training ให้เป็นและยังสามารถเอาค่านั้นมาฝึกเขาเรียกว่า speed training ได้ด้วยครับเป็นยังไงครับนี่แหละครับจุดประสงค์หลักๆที่นักกีฬาหลายคนหลงรักและโค้ชหลายคนหลงรักแบรนด์ไคเซอร์เพราะมันสามารถหาค่าต่างๆเหล่านี้ได้ครับสุดท้ายแล้วต้องลองไปฝึกด้วยไคเซอร์กันดูครับเดี๋ยวผมพาทุกคนครับออกจากบูธไคเซอร์บ้างเนาะเดี๋ยวจะหาว่า
มาแต่ไคเซอร์เลยนะครับก็บรรยากาศของบูธอื่นๆนะครับอ่ะไปอันแรกเลยไปดูอันนี้เป็นเขาเรียกบรรยากาศของบูธไนโนสติกนะครับก็หนีไม่พ้นเนาะนะครับก็ที่ M Life Shop เราบริการในเรื่องของการทดสอบความฟิตทดสอบ Nutrition Test นะครับตอนนี้ก็คือจากที่เห็นนี่เขาก็ทำ Nutrition Test กันอยู่นะครับผมก็ยังงงๆว่าทำไมเขาไม่แบบมาเอาลู่วิ่งมาตั้งแล้วมาทดสอบความฟิตนะครับน่าจะดึงคนได้เยอะกว่านี้นะครับแต่ไม่เป็นไรครับเขาก็เน้นคอนเซปต์การทดสอบนิวทริชั่นครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันแมสกว่าการทดสอบความฟิตด้วย VO2max test เยอะมากๆครับเพราะหลายๆคนอยากจะรู้เรื่องของโภชนาการอยู่แล้วนะครับว่าต้องการปรับอะไรยังไงเพื่อในการคุมรูปร่างให้เพอร์เฟกต์นะครับนี่ส่วนคลิปนี้ไม่ได้บู๊อะไรเลยผมเจอพอดีเขาเป็นเหมือนเป็นมอสคอตอะเล่นเวทเล่นยกดัมเบลอยู่นะครับน่ารักดีนะครับอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูอีกบูธนึงซึ่งบูธนี้ยิ่งใหญ่ไม่แพ้บูธอื่นเช่นเดียวกันครับวูดเวย์ครับเห็นไหมครับเนี่ยครับคอนเซปต์ของวูดเวย์ในปีนี้ก็แน่นอนครับถ้าคุณเห็นลู่วิ่งสายพานแบบนี้ทรงแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเคิร์ฟเป็นแฟลตปรับความชันได้มันคือแบรนด์ออริจินอลที่แท้ทรูเลยครับวูดเวย์ครับก็ดึงกิจกรรมด้วยการมีคนมาออกกำลังกายแบบนี้นะครับดึงความสนใจได้ดีมากๆครับผมว่าก็คงเป็นแบรนด์ลู่วิ่งยักษ์ใหญ่ที่ในวงการนักกีฬาโค้ชเนอร์ทุกคนไม่มีใครไม่รู้จักแน่นอนครับสุดท้ายครับไม่พาไปดูคงไม่ได้นะครับก็คงเป็นบรรยากาศของแบรนด์แม่ไม่อยากพูดชื่อแบรนด์นี้ดังนะครับพินโนจิมครับแต่เขาก็เจ๋งจริงๆครับในงานก็คงคอนเซปต์เหลืองทั้งบูธครับแล้วก็มีคนมาออกกำลังกายแบบว่ามันมากๆครับบรรยากาศในบูธของเทคโนโลยีก็จะประมาณนี้ครับยังไงครับก็ผมพาหลายคนนะครับเข้าไปดูบรรยากาศให้เห็นถึงความคึกคักเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของแต่ละบูธครับน่าไปไหมครับแต่ละบูธก็จะเป็นประมาณนี้ครับเห็นไหมครับกว่าจะมาเป็นแบรนด์แต่ละแบรนด์เนี่ยต้องผ่านเรื่องราวผ่านสตอรี่ผ่านการคิดค้นนวัตกรรมต่างๆมามากมายครับและวันนี้ครับไคเซอร์ก็ยิ่งตอกย้ำนะครับเขาเรียกว่าหลักการตั้งแต่เริ่มต้นความเป็นมาต่างๆจนกระทั่งผมเห็นหลายๆคนได้เห็นในคลิปหลายๆคนที่ไปในงานก็ได้เห็นครับเรื่องราวของเขานะครับเป็นการสร้างไคเซอร์เอ็กซ์เพรียนที่สุดยอดจริงๆครับมีคนมาล้อมมีคนมาใช้เนาะฟีลลิ่งครับมันต้องเกิดความรู้สึกขึ้นว่าการฝึกด้วยลมมันมีประโยชน์อย่างไรครับและณปัจจุบันนี้ครับการฝึกด้วยไคเซอร์ครับก็ขยายไปมากไม่ใช่เฉพาะในวงการกีฬาเท่านั้นครับคนทั่วไปในโรงพยาบาลในการรีแฮบคนต่างๆมากมายครับต่างให้การยอมรับครับนี่แหละครับเขาเรียกว่ากว่าจะมาเป็นแบรนด์ชั้นนำกว่าจะมาเป็นแบรนด์ต่างๆได้มันมีเส้นทางของมันเองครับและทุกวันนี้แบรนด์ไคเซอร์ก็ได้รับการยอมรับเขาเรียกว่าเป็นที่รู้จักทั่วโลกครับผมว่าไม่ว่าใครก็ตามครับที่ปั้นแบรนด์แต่ละแบรนด์ครับมันจะมีเส้นทางการเดินทางของมันผมเป็นกำลังใจให้เป็นพลังให้ในทุกๆคนที่อยากจะทำแบรนด์ของตัวเองเลยนะครับมันต้องมีการเดินทางแบบนี้แหละครับและนี่แหละครับเป็นคลิปที่พาทุกท่านครับเข้าไปเยี่ยมชมเขาเรียกว่าไปดูงานแสดงนวัตกรรมทางเขาเรียกอุตสาหกรรมทางวงการฟิตเนสและสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับที่เมืองโคโลนประเทศเยอรมนีฟีโบ2023ครับสำหรับวันนี้ก็ใครได้ดูคลิปนี้ครับขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงได้แรงบันดาลใจในการออกกำลังกายไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ